บกับตุ๊กตาดวงทูเดย์อัปเดตดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมโดยอาจารย์สมชายเกียรติภาราดรค่ะวันนี้วันเสาร์โดยรวมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษอาทิตย์คนรักสายเปย์พึ่งได้แถมมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามจันทร์คนโสดมีคนเข้ามาเคาะประตูหัวใจไม่เว้นแต่ละวันอังคารช่วงวิกฤตโควิด-19 วิธีการทำงานแบบเดิมๆจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปพุธมีเกณฑ์ได้ลาภจากยานพาหนะที่ใช้อยู่ค้าขายเริ่มไม่ขาดทุนเหมือนที่ผ่านมาพฤหัสบดีเรื่องความรักจะมีเซอร์ไพรส์หนักมากศุกร์ใครมีงานทำช่วงนี้ถือว่าโชคดีอยู่ส่วนเสาร์ความรักอาจทำให้บางคนรู้สึกหวั่นใจเมื่อแฟนเก่าเข้ามาทักแชทขอคืนดีท่านที่เกิดวันอาทิตย์โดยรวมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษเรื่องงานได้รับการสนับสนุนดีแต่ยังต้องใช้ความสามารถของตัวเองบริหารจัดการอย่างเต็มที่ค่ะแข่งขันเรื่องใดจะได้รับชัยชนะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีเก็บมีใช้ช่วงนี้ต้องค้าขายทางออนไลน์ค่ะจึงจะได้เงินดีความรักไม่ทำให้ผิดหวังค่ะคนรักสายเปย์พึ่งพาได้แถมมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามอีกด้วยค่ะสีเหลืองเสริมดวงชะตาเลข9เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 12:00 น.ถึง 13:00 น.ค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์โดยรวมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษหลายคนต้องทำงานกับคนไม่รู้จักแรกก็จะเก่งนิดหน่อยแต่พอจับทางได้จะราบรื่นไร้อุปสรรคค่ะคนในที่ทำงานยังพึ่งพาได้การเงินรับจ่ายพอกันแต่บวกลบคูณหารแล้วตัวเลขในบัญชียังเป็นบวกอยู่นะคะความรักจัดว่าดีค่ะคนมีคู่แล้วทำตัวไม่ห่างกันเลยส่วนคนโสดมีคนมาเคาะประตูหัวใจไม่เว้นแต่ละวันค่ะสีส้มเสริมดวงชะตาเลข2เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะท่านที่เกิดวันอังคารโดยรวมดวงชะตาให้ทั้งคุณและโทษสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากวิธีทำงานแบบเดิมๆจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปคนพร้อมเท่านั้นจึงจะรักษาหน้าที่การงานเอาไว้ได้ค่ะเรื่องเงินก็ต้องวางแผนให้ดีนะคะอย่าให้รั่วไหลไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นความรักโอเคเลยคนรักเสมอต้นเสมอปลายคนโสดอาจรีเทิร์นกับคนที่เคยเลิกกันไปสีชมพูเสริมดวงชะตาเลข7เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะท่านที่เกิดวันพุธโดยรวมดวงชะตาให้ทั้งคุณและโทษวันนี้ผู้ใหญ่เจ้านายลอยตัวหนีปัญหาเรื่องงานอย่าคาดหวังอะไรให้มากถือคติทำวันนี้ให้ดีจะได้มีความสุขการเงินหมุนเวียนพอไปได้ค้าขายเริ่มมีกำไรให้เห็นมีเกณฑ์ได้ลาภจากพาหนะที่ใช้อยู่แต่มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะคนรักนะคะคนโสดตามหาคนที่ใช่มานานในที่สุดก็สมหวังสักทียินดีด้วยค่ะสีฟ้าเสริมดวงชะตาเลข5เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีโดยรวมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษทั้งงานเก่างานใหม่ถูกโยนเข้ามาให้แก้ไขรู้สึกได้เลยค่ะว่าคนอื่นทำงานสบายๆแต่ทำไมภาระมันตกอยู่ที่เราได้แต่ก้มหน้าทำไปไม่บ่นดีที่สุดค่ะการเงินยังดีมีใช้ไม่ขาดมือแต่จะให้มีเหลือเก็บต้องให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะคะความรักมีเซอร์ไพรส์หนักมากค่ะคนโสดแค่แชทคุยเล่นๆแต่อีกฝ่ายอาจไม่คิดเช่นนั้นค่ะสีม่วงเสริมดวงชะตาเลข4เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 10:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะท่านที่เกิดวันศุกร์โดยรวมดวงชะตาให้ทั้งคุณและโทษหลายคนต้องรับภาระทำงานหนักกว่าเดิมเป็น2เท่ารออีกนิดให้พ้นช่วงโควิด-19 ไปก่อนการงานอาจจะก้าวหน้าเร็วกว่าคนรุ่นเดียวกันค่ะเรื่องเงินต้องทำใจเพราะคุณสมบัติตกเกณฑ์ได้เงินชดเชย 5,000 บาทด้านความรักลงตัวคนมีคู่ยังรักกันเหนียวแน่นส่วนคนโสดอยากเปลี่ยนสถานะตัวเองเต็มทีแล้วสีน้ำตาลเสริมดวงชะตาเลข8เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์โดยรวมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษหลายคนยังต้องทำงานหนักแต่สิ่งที่ริเริ่มไว้เริ่มเห็นผลมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งมิตรภาพจากเพื่อนใหม่ทั้งช่องทางสร้างรายได้ที่คาดไม่ถึงส่งผลให้การเงินมีทิศทางที่ดีขึ้นรายได้หลักและรายได้เสริมทำให้ชีวิตไม่ลำบาก
ความรักอาจจะทำให้บางคนรู้สึกหวั่นไหวค่ะเมื่อแฟนเก่าทักแชทเข้ามาขอคืนดีสีแดงเสริมดวงชะตาเลข1เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 13:00 นถึง 14:00 นค่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะคะอัปเดตดวงปังชีวิตทีทั้งวันกับดวงทูเดย์ได้ทาง YouTube Facebook มติชนออนไลน์ Instagram มติชน Official สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ